เป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการเขียนบทความนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขเรื่องคุณภาพที่ถูกระบุไว้ในเกณฑ์หลายๆเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ประกันคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์การประกันหลักสูตรนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการที่เราจะต้องเขียนเพราะว่าเราถูกบังคับให้เขียนนะฮะผมอยากจะเรียนท่านนิดนึงถ้าเกิดจะทำงานวิชาการให้สนุกเพราะเราเลือกที่จะเป็นนักวิชาการเราเลือกที่จะก้าวมาเป็นอาจารย์มหาลัยแล้วเนี่ยนะผมอยากจะให้เราทำงานวิชาการให้สนุกโดยปราศจากแรงผลักจากข้อบังคับนะอย่าให้อะไรมาบังคับให้เราต้องทำแล้วเราจะไม่สนุกเราจะต้องเปลี่ยนว่าเราจะทำงานวิชาการเพราะเราอยากจะทำเพราะเราเลือกมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเราจะต้องสนุกกับทำงานวิชาการแล้วเมื่อนั้นแหละการเขียนบทความมันจะเป็นการเขียนบทความแบบเป็นธรรมชาตินะครับพวกเราเป็นอาจารย์หนุ่มๆทุกคนอ่ะนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมจำได้ผมเริ่มเข้ามาสู่เป็นผู้บริหารประมาณสัก22ปีที่แล้วแล้วผมเพิ่งจะหลุดจากการผู้บริหารเมื่อเดือนเมษายนนี่เองอ่ะนะครับผมเป็นข้าราชการมาทั้งหมด12ปี2มหาวิทยาลัยเป็นที่หมายทักษิณ1วาระแล้วก็เป็นที่หมายขอนแก่น3วาระนะเป็นหมายขอนแก่น12ปีขอโทษทีแล้วหมายทักษิณอีก2ปีนะแล้วก่อนหน้านั้นในการจัดตั้งคณะกรรมการผมก็เป็นรองข้าราชการแล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่เขาจะยุบการมาเป็นคณะศิลปศาสตร์ขอนแก่นผมเป็นหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์คนสุดท้ายตอนนั้นก็ทำงานแผนนะครับแผนที่จะยุบภาควิชามนุษยศาสตร์ทำแผนที่จะยุบนะเพื่อให้เกิดคณะศิลปศาสตร์ที่อายุ22ปีแล้วนะครับอาจารย์ดร.ปริญญาจินดาประเสริฐปัจจุบันนี้ท่านเป็นนายกสภาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานนะท่านก็บอกว่าเกณฑ์ที่อาจารย์มหาวิทยาลัย1คนควรจะมีเนี่ยฮะก็ควรจะเขียนบทความสักประมาณ2เรื่องต่อปีผมจำติดมาจำติดตลอดแล้วท่านก็เฉลี่ยท่านก็บอกณปัจจุบันนี้อาจารย์ทั้งประเทศไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้วเขียนบทความคนละประมาณครึ่งเรื่องต่อปีนะตอนนั้นเป็นการเขียนบทความที่เขียนโดยความสมัครใจไม่มีเกณฑ์อะไรทั้งหมดครับนะครับแล้วก็บทความของวิกรวารสารก็เป็นวารสารที่ไม่มีการกันกรองพรีรีวิวทั้งหมดส่วนใหญ่มักจะเป็นบทความที่รับเชิญให้เขียนผมก็เขียนบทความมาตลอดนะส่วนใหญ่ว่าหนังสือที่ดีสมัยที่ดีที่สุดของแวดวงดนตรีในสมัย20กว่าปีที่แล้วเป็นที่ยอมรับเลยผมก็เขียนทุกปีเขาเชิญให้เขียนก็คือหนังสือที่ระลึกงานดนตรีไทยอุดมศึกษานะฮะมันเป็นของกลุ่มมหาวิทยาลัยทั้งประเทศเขาจะจัดปีละครั้งก็เป็นบทความนะวิชาการบ้างหรือวิชาการบ้างเดี๋ยวผมก็เขียนกับผมทุกปีตามที่เขาให้เขียนนะมาถึงปัจจุบันนี้ผมรวมบทความที่ตัวเองเขียนไว้ได้ประมาณ70บทถึงวันนี้นะตีพิมพ์ในวาระที่ต่างไปนะครับตามเอกที่ประชุมวิชาการด้วยอะไรด้วยนะครับเพื่อถ้าผมจริงอยากจะเริ่มให้ทุกท่านเนี่ยสนใจอยากทำงานวิชาการเพื่ออยากจะทำมากกว่ากฎเกณฑ์เอาละมาถึงตอนนี้คงจะไม่ใช่เรื่องที่เราอยากจะทำเพราะเราอยากจะทำเพียงอย่างเดียวมันมีเกณฑ์เข้ามาบังคับเพราะฉะนั้นการที่มีเกณฑ์เข้ามาครับมันก็ไม่เหมือนกับการที่ผมเขียนบทความเมื่อ20ปีที่แล้วนะเพราะมันมีเกณฑ์เข้ามาจับเพราะนั้นเกณฑ์เนี่ยนะเราก็มาทำรู้จักเกณฑ์ผมคิดว่าบทความเหล่านี้เนี่ยมันนำเข้าไปสู่ที่เราจะพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งสิ้นนะเรามาทำความเข้าใจบทความทางวิชาการตามเกณฑ์ของสพอ.นิดนึงผมว่านี่เป็นเกณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดละนะเกณฑ์นี้จะนำเข้าไปสู่เกณฑ์มันจะไปเชื่อมโยงเข้าไปสู่วารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TTI ทั้งหมดนะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นใหญ่ที่สุดเพราะฐานคือเพราะตะหลังสพอ.ก็มากำกับว่าเราจะขอตำแหน่งวิชาการได้จะต้องตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ฐาน TTI เท่านั้นจบเป็นการลบคำว่าสมัยก่อนหนึ่งวารสารต้องออกประจำวารสารต้องมีการกันกรอง TTIเขาจะครอบคลุมเกณฑ์เหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็ TTI ก็จะเชื่อมโยงกับเกณฑ์ของสพอ.เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนิยามของสพอ.ถือเป็นนิยามใหญ่ที่สุดละ
นะที่ว่าเราจะต้องทำเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้ดีก่อนที่เราจะลงมือเขียนบทความที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าได้ทั้งงานแล้วก็ได้ทั้งเขาเป่าด้วยนะเงื้องหมัดแล้วก็ได้คะแนนนะไม่ให้เงื้องหมัดต่อยไปได้ลงได้ออกกำลังกายอย่างเดียวไม่เอานะฮะมีเป้าหมายนะอันนี้เรากำลังทำบทความวิชาการตามความหมายที่ให้ตรงตามเป้าหมายนะฮะไม่ได้อันนี้เห็นแล้วนะครับนิยามนั้นงานเขียนทางวิชาการที่เป็นบทความทางวิชาการเนี่ยอาจารย์เอาไปขอตำแหน่งวิชาการได้นะครับแต่เท่าที่ผมตรวจผลงานมาพอสมควรเนี่ยน้อยมากที่คนจะเขียนบทความวิชาการเพื่อขอตำแหน่งวิชาการนะครับน้อยนะน้อยมากตามเกณฑ์เนี่ยเขาพูดไว้เลยนะหนึ่งบทสองบทนี่ขอได้หมดนะครับปกติเขาไม่ได้พูดเรื่องจำนวนด้วยนะครับเขาบอกบทความวิชาการขอได้นะนิยามก็คืองานเขียนทางวิชาการที่มีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายวิเคราะห์อย่างชัดเจนนะมีการสำรวจวรรณกรรมเพื่อสนับสนุนมีการแสดงเชิงทางวิชาการของตนเองอย่างชัดเจนอาจารย์มาอ่านดูเนี่ยคือไม่ได้ต่างจากนิยามของเรื่องวิจัยนะอันเดียวกันเนี่ยนะท้ายสุดคือต้องมีการกำหนดประเด็นนะครับมีการกำหนดประเด็นกำหนดประเด็นก็คือนะก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์นั่นเองเราต้องการจะตอบเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมีหลังจากนี้นะผมจะมีเค้าโครงแล้วก็วิธีการเขียนตั้งแต่ส่วนแรกจนส่วนสุดท้ายของบทความตามประสบการณ์ของผมมาให้เป็นตัวอย่างด้วยนะครับอันนี้อยากจะให้เพราะฉะนั้นอยากจะให้เราทำความเข้าใจเกณฑ์หลักนะเกณฑ์หลักก็คือกฎหมายพูดตรงๆก็คือเลยกฎหมายในความหมายก็คือการสำรวจวรรณกรรมก็คือการเขียนบทความวิชาการเนี่ยไม่ใช่เรามีปากกาอยู่ด้านนึงเขียนเพ้อฝันมันไม่ใช่เราต้องเชื่อมโยงบูรณาการกับงานวิชาการที่มันมีการศึกษาไว้แล้วไม่ว่าจะในรูปแบบของวรรณกรรมประเภทใดก็แล้วแต่นะครับต้องมีแบบนั้นด้วยนะครับไม่ใช่เขียนโดยคือความหมายคนสมัยก่อนหรือบทความเอ้ยฉันจะเขียนนี่แหละเอาตัวเองเป็นการความรู้ฉันมีอยู่คนเดียวแหละมีเขียนออกมาอันนั้นเป็นบทความแต่ไม่ใช่บทความวิชาการนะครับ บทความวิชาการจะต้องมีการเชื่อมโยงนะมีการบูรณาการความรู้อื่นๆเข้ามาชัดเจนและต้องแสดงออกมาเป็นทัศนะของตัวเองให้ได้นั่นคือนิยามของสพอ.นั้นในบทความที่มันจะปรากฏในบทความเป็นวิชาการในความหมายที่เราเอาไปใช้ประโยชน์ได้จึงต้องเป็นบทความที่มีคุณสมบัติดังนิยามของสพอ.นะครับรูปแบบแน่นอนนะผมไปเรียนนี้เพียงแต่นี้เป็นเกณฑ์เฉยแสดงเหตุผลอื่นๆมาประกอบประเด็นอธิบายในการวิเคราะห์กระบวนการที่อันนี้ก็เป็นอันเชื่อมโยงนิยามนะนำเข้ามาสู่วิธีการปฏิบัตินะครับการเผยแพร่เมื่อก่อนที่มันมีเยอะแยะเลยนะผมตัดออกนะครับก็คือต้องอยู่ในฐาน TCI นะครับปักอย่างเดียวละเพราะมีหนังสือเวียนของสพอ.มาตอนหลังๆเมื่อมาสักปีกว่าตอนที่ผมเป็นคณบดีอยู่เมื่อก่อนที่จะบอกการเผยแพร่ต้องมีอะไรนะต้องเผยแพร่ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการสมัยก่อนมีคำนี้ตอนหลังก็พัฒนามาต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่มีการออกอย่างสม่ำเสมอต่อไปก็ไม่พอละก็ต้องวารสารที่มีการ peer review แต่ตอนหลังก็มีออกมาคำเดียวว่าวารสารต้องอยู่ในฐาน TCI เท่านั้นอย่างเดียวเลยนะ TCI กลุ่ม1หรือกลุ่ม2นะครับขณะเดียวกันมันก็จะมีข้อกำหนดอีกอันนึงถ้าเกิดในวารสารวิชาชีพเราไม่อยู่ในฐาน TCI เนี่ยต้องขออนุมัติสภานะถ้าเกิดเราเห็นว่าแวดวงวิชาชีพเราตอนเนี้ยโอ้ยวารสารที่มีอยู่ในฐานใช้ไม่ได้เลยนะมันมีวารสารที่ดีกว่านี้นะได้รับการยอมรับในวิชาชีพเราก็ขออนุมัติสภาไปสภาก็จะอนุญาตให้เราลงในตีพิมพ์ในวารสารนั้นได้เอาไปขอได้แต่สภาใครสภามันนะไม่ข้ามมหาวิทยาลัยนะครับนะขอไปนะแล้วคือเป็นเกณฑ์สพอ.ที่ปรากฏในปัจจุบันนะครับก่อนที่เราจะเข้าพออะไรนะพอเกณฑ์สพอ.เป็นอย่างนั้นนะวารสารต่างๆต้องมาทำเกณฑ์นะฮะเพื่อจะให้ตอบสพอ.ได้แล้วเพื่อได้ให้เข้าทะเบียนข
ของ TCI นะครับก็คือหลักๆนะก็คือบทคัดย่อนะไม่เกิน1หน้านะบทคัดย่อจริงๆเขาก็ไม่พูดนะว่าจะต้องเท่าไหร่นะแต่ที่เป็นสากลมันไม่เกิน1หน้าผมเพิ่งไปสอบนิติพลของศิลปกรรมจุฬาศิลปกรรมจุฬานี่เขาใช้ฟอร์แมตที่ถ้าเกิดว่าเกิน1หน้ามันจะเด้งเลยนะมันจะไม่ยอมรับเลยไม่ใช่ศิลปกรขอโทษทีจุฬาลงกรณ์ผมเพิ่งไปสอบมาเขาถามว่ามันเขาบอกมันจะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เลยนะถ้าเกิดเราเอาส่งเข้าไปปั๊บเกินนี้มันจะไม่ถือเป็นบทคัดย่อของเขาตามความหมายนะครับเพราะผมก็ยังยืนนะว่าบทคัดย่อเนี่ยไม่เขาก็ไม่กำหนดแต่ในข้อที่จริงมันก็ไม่ควรหนึ่งหน้าไม่เกินหนึ่งหน้าเป็นจุดสำเร็จไปเสนอบทความวิชาการในต่างประเทศเวทีที่ดีที่สุดละนะฮะของดนตรีคือเวทีของ ICTM เนี่ยผมจะไปเดือนสิงหาเนี่ยไปที่ไทเปนะฮะเป็นเดือนนี้ปลายเดือนเขามีทริปปีนังอันนั้นของเซาท์อีสต์เอเชียผมไปกลุ่มย่อยเขาเรียกสตาร์ดี้กรุ๊ปผมไปที่ไทเปของเอเชียตะวันออกนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสตาร์ดี้กรุ๊ปเขาจะมี World Conference 2ปีครั้งจะเป็นปีหน้าจะไปจัดที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็ระหว่างกลางเชื่อมปีเขาก็จะไปมีประมาณสัก10กลุ่มทยอยจัดกันนะตามความสนใจนะกลุ่มใหญ่ปีที่แล้วนี่เขาจัดที่ผมไปที่ไหนกลุ่มใหญ่จัดที่ไหนคาซัคสถานยิ่งประเทศกำลังดังนะคาซัคสถานกำลังดังนะช่วงชิงไปเรียบร้อยแล้วนะช่วงชิงเป็นสมาชิกประเภทไม่ถาวรใน UN นะครับเป็นประเทศเกิดใหม่เกิด25ปีคาซัคสถานนะที่ตอนนี้เขากำลังแบบกำลังใส่กันในเชิงเหมือนเนี่ยแพ้ประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่นะฮะนี่ครับหมายถึงว่าสีไทยสีมันนะครับผมเป็นสีเผือกอย่างเดียวไม่หลักนะครับบทคัดย่อบทความก็ไม่เกินไม่ควรเกิน15หน้าอันนี้วารสารผมนะคำว่าไม่เกิน15หน้านี่ก็จริงๆ12หน้า10หน้าก็ได้ทั้งหมดนะห้ามเกินนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะรวมแล้วก็ห้ามเกินแล้วก็มีวัฒนธรรมการเขียนแบบวิชาการเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีนึงนะวิชาการทั้งวิชาการในเชิงความหมายภาษาวิชาการนะวิชาการคือต้องเป็นภาษาเขียนที่เราพูดแล้วก็วิชาการที่เชื่อมโยงกับวิชาการดนตรีนะศัพท์แสงเป็นศัพท์ดนตรีที่ใช้แล้วสื่อสารความหมายรู้เรื่องนะครับแล้วก็เป็นนอกจากเขาจะพูดก็คือต้องมี peer review อันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขวารสารที่จะต้องเข้าอยู่ในเกณฑ์ของ TCI นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์ในเมื่อเกณฑ์มันมีอย่างนี้แล้วนะครับไม่ว่าเราจะตรงตามวัตถุประสงค์ของสปอเพื่อเราจะใช้ประโยชน์ในการเอาไปนับแต้มเพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็แล้วแต่นะขนาดเดียวกันเราทำให้เข้าเกณฑ์นั้นมันก็ต้องอาศัยสถานที่จะต้องสื่อสารก็คือวารสารนะว่าสายก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับเอาล่ะนะต่อไปนะครับเรื่องประเภทของบทความนะดังที่ผมได้เนี่ยผมจะต้องไปบรรยายแบบเดียวกันเลยที่มหาวิทยาลัยรังสิตวันที่25เดือนนี้ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับแบบเดียวกันอันนี้จะเป็นเสวนานะครับบทความเนี่ยก็จะมีบทความอยู่2ประเภทนะครับคือบทความประเภททั่วไปคนสมัยก่อนเนี่ยจะเขียนบทความประเภททั่วไปกันเยอะนะสัก30ปีนะผมเนี่ยผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเนี่ยปีที่37ละนะก็เห็นพัฒนาการของบทความสมัยก่อนเนี่ยบทความเนี่ยที่เป็นบทความวิชาการล้วนๆเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นบทความวิชาการเมื่อไหร่จะเป็นบทความวิจัยฮะยิ่งเพราะในสายวิชาชีพดนตรีนะหมายถึงสายวิชาชีพดนตรีน้อยมากผมไม่เคยเห็นประเภทบทความวิชาการเลยตั้ง30ปีที่แล้วน้อยนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยการเผยแพร่งานวิจัยเขาไม่บังคับให้เขียนให้ย่อยสลายงานวิจัยมาเป็นบทความอาจารย์นึกออกไหมฮะสมัยก่อนทำงานวิจัยเสร็จก็เผยแพร่ทั้งเล่มเลยเขาเรียกว่าวิจัยขึ้นห้างอ่ะเสร็จปั๊บโอเคได้ของเงินไปแล้วได้สองหมื่นสมัยก่อนได้2,000วิจัยเสร็จเป็นเล่มก็เก็บมันก็เกิดการวิจัยขึ้นห้างเขาก็เลยบังคับให้
ต้องไปนำเสนอหรือเผยแพร่ในวารสารนะเป็นสิ่งที่มันถูกกำกับมาตอนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยเห็นบทความวิจัยทางด้านดนตรีเลยย้อนหลังก็20ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีฮะไม่มีเลยเพราะว่างานวิจัยสำเร็จก็คือส่งเล่มอย่างเดียวจบเราจึงไม่ได้เห็นบทความที่สืบเนื่องจากงานวิจัยนะครับเพราะนั้นบทความในอดีตจึงเป็นบทความทั่วไปเกือบทั้งหมดนะจะใช้ภาษาไปลองไปอ่านดูนะไปอ่านทั้งสายวิชาดนตรีเนี่ยมันมีบทความในโอกาสไหนบ้างอะทางดนตรีสากลนะเคยเห็นไหมบทความวิชาการพวกเราเคยเห็นไหมอ่ะคนดนตรีสากลผมไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นน้อยมากมีวารสารไหนเมื่อสัก20ปีที่แล้วมันเกิดจะไม่มีเลยดนตรีไทยเนี่ยโชคดีที่มีงานชุมนุมดนตรีไทยนั่นแหละเป็นวารสารที่หรืออีกทีหนึ่งนะก็ไม่อยากจะบอกมากก็คือตอนที่ครูดนตรีไทยตายได้มีการเขียนบทความครับแต่แปลกเวลาครูดนตรีแบบคนตายเนี่ยเขามักไม่เขียนไปอาศัยแต่นอนอย่างเดียวสังเกตนะไม่ค่อยมีนะบทความวิชาการนี่ไม่มีอ่ะในอย่างน้อยอาชีพที่เท่าที่ผมหลับตามองมานะฮะนะมันกระทั่งดนตรีไทยถึงว่าจะมีปีละครั้งก็เป็นบทความไปดูเลยไม่ใช่ออกเป็นบทความวิชาการจะเป็นบทความพั่มเพ้อพรรณนาเกือบทั้งนั้นแต่ผมเขียนแล้วผมเขียนเป็นงานวิชาการตลอดขนาดงานพระทานเพลิงศพของครูผมอาจารย์สงัดผมยังเขียนเป็นบทความวิชาการเลยพี่เห็นไหมผมจะเขียนเป็นงานวิชาการนะในงานของท่านอาจารย์สงัดภูเขาทองไปอ่านด้วยนะหมายถึงว่าเขียนถึงท่านอาจารย์สงัดภูเขาทองในมิติของงานทางดนตรีวิทยานะฮะผมเขียนเป็นงานวิชาการนะสมัยก่อนนี่ไม่มีเพราะนั้นด้วยความที่เหตุผลปัจจัยในอดีตที่มันแวดล้อมนะแล้วก็เงื่อนไขการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการเนี่ยมันเข้าโดยอีกวิธีหนึ่งเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกเราจึงไม่ได้พบเห็นในอดีตนะครับถ้าเกิดจะมองไปจริงๆตอนนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยการศึกษาไทยมันก็พัฒนาในเชิงคุณภาพมาระดับหนึ่งละระดับที่ทุกอย่างนะเป็นภาษาที่ผมพยายามจะสรุปมาให้เห็นว่าการทำงานสมัยปัจจุบันในเกือบทุกอย่างจะต้องเป็นการทำงานที่จะต้องไม่ได้ทำคนเดียวห้ามทำคนเดียวทุกเรื่องจะต้องมีคนมาตรวจสอบกันกองบริหารมหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัยนะจัดการหลักสูตรก็มีการประเมินตรวจสอบหลักสูตรทำงานวิชาการไม่ว่าคุณจะเป็นศาสตราจารย์เป็นรอสอเป็นอะไรทั้งหมดคุณเขียนบทความก็ต้องมีคนตรวจคุณด้วยนะจะไม่มีพวกดาวค้างฟ้ามาวารสารผมนี่ผมไม่ให้เลยนะผมเป็นรายการเนี่ยมีดาวค้างฟ้ามาเก่งๆมาขอตีพิมพ์แล้วไปตรวจสอบก็ไปตีพิมพ์ที่อื่นผมไม่ให้นะเพราะถ้าเกิดให้เมื่อไหร่ทำไมรู้ป่ะวารสารผมก็ตกเพราะถึงปีเขาต้องขอเรียกหลักฐานไปดูบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารคุณในเล่มนี้เนี่ยมี20บทแล้วใน20บทเนี่ยคุณส่งไปให้ผู้ทรงวุฒิตรวจจริงไม่จริงเขาขอดูหลักฐานไปเลยเอามาดูที่ผู้รู้บอกให้ปรับปรุงไอ้คนนี้หมายถึงว่าท่านนี้ปรับปรุงไหมนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องรักษาคุณภาพผมนะเพราะฉะนั้นการทำงานในทุกเรื่องแม้กระทั่งงานวิชาการก็ต้องมีการตรวจสอบนะที่ราชภัฏทุกที่ชัดเจนแล้วผมตรวจประจำเช่นขอพวกเขาจะของานวิจัยระดับโครงการเขาก็ต้องมาส่งให้ดูก่อนโอเคเอาเสร็จแล้วเมโทรโลจีถูกส่งไปทำจนกระทั่งสำเร็จแล้วเป็นฉบับสมบูรณ์ก็ส่งให้ดูอีกฮะฉบับสมบูรณ์ยังไม่พอเสร็จเขาก็จะต้องเอาไปในรูปของเป็นเขียนของบทความไปนำเสนอในวารสารวารสารก็ตรวจอีกทีนึงไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการที่จะได้รับการรับรองเทียบเท่าวารสารเขาก็ต้องมีคณะกรรมการกลั่นกรองบทความก่อนให้นำเสนออีกอยู่ดีนะเพราะนั้นระบบการกลั่นกรองจึงเป็นระบบที่กำลังจะบอกว่าไม่มีงานชิ้นไหนของทุกคนที่จะสามารถทำด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีการตรวจสอบนะฮะจะขอทุนตำรานะไปพิมพ์ที่ไหนผมไปขอพิมพ์ที่ของจุฬาเขาก็ส่งให้คนตรวจสอบอยู่ดีนะเพราะนั้น
เราต้องทำใจต้องมีการกระบวนการตรวจสอบนะครับบทความทั่วไปก็เป็นบทความกึ่งพูดกึ่งเขียนนะไปดูสิมันจะมีบทความของอะไรน่ะของครูดนตรีคนมือยูราชื่ออะไรนะอาจารย์ณัชชาคุณครูเล่าให้ฟังท่านว่านะมีบทความกี่บทนี่คือบทความประเภทบทความที่ไม่ใช่เป็นบทความวิชาการแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีความสำคัญนะมีความสำคัญนะยิ่งถ้าเกิดต่อไปต้องศึกษาวิธีคิดศึกษาพฤติกรรมศึกษาโน้ตอาจารย์ณัชชาไปอ่านหนังสือเล่มนี้เลยทำงานวิจัยผ่านหนังสือแกนี้ได้เลยนะเข้าใจไหมเหมือนจะทำเรื่องพระเจนนะหรือทำเรื่องพระไหนก็แล้วแต่ที่มีเยอะแยะไปเอาเรื่องแบบนี้มากำลังจะสะท้อนพฤติกรรมท่านเราศึกษาผ่านตรงนี้ได้นะเพราะนั้นบทความที่ไม่ใช่วิจารณ์ก็ไม่ใช่ไม่สำคัญสำคัญแต่จะสำคัญมันขึ้นอยู่กับเราตั้งวัตถุประสงค์จะทำอะไรโอเคนั้นต้องการศึกษาเรื่องอาจารย์ณัชชานะไปศึกษาจากบทความนี้จะเห็นอาจารย์ณัชชาแต่ไม่ได้เห็นตัวนะหมายถึงเห็นวิธีคิดเห็นนู่นเห็นนี่แกมากมายนะครับผ่านตรงนี้ทั้งหมดเลยนะนะไม่ใช่ไม่สำคัญมากนะครับโอเคนะครับเอาละแต่สิ่งที่เราต้องการวันนี้ก็คือบทความวิชาการนะครับบทความวิชาการนี่ก็คือต้องใช้ภาษาวิชาการแน่นอนใช้ภาษาพูดไม่ได้เลยคนสมัยก่อนไปดูใช้ภาษาพูดทั้งหมดเลยไปอ่านนะหนังสือเล่มนึงนะทางดนตรีนะท่านลองเต้ยโขงพลันชัยอาจารย์เต้ยไปเราไปอ่านหนังสือของอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.อุทิศนาคสวัสดิ์นะทฤษฎีแล้วพอเป็นหนังสือเล่มแรกๆเลยนะหมายถึงว่ากลุ่มหนังสือรุ่นแรกๆของดนตรีไทยที่พิมพ์โดยโรงพิมพ์นะนะที่พิมพ์โดยโรงพิมพ์ก็จะมีเนี่ยหนังสือกลุ่มนี้ไม่กี่เล่มก็ส่วนหนึ่งก็พิมพ์มาโดยใช้เงินของหลวงก็คือของกรมศิลปากรอาจจะมีเครื่องดนตรีไทยโขนละครอะไรประมาณเนี้ยนะนี่พิมพ์โดยทุนทรัพย์ของหลวงแต่พิมพ์โดยเอกชนเนี่ยครั้งแรกคือดร.อุทิศนาคสวัสดิ์ไปดูเนี่ยไปอ่านทุกอย่างมันก็เป็นบริษัทพัฒนางานวิชาการของดนตรีไทยดร.อุทิศเนี่ยเขียนหนังสือโดยใช้ภาษาพูดล้วนเลยมีบุคคลก็ไปเกี่ยวข้องอ้าวต่อไปจับไม้อย่างนี้นะนึกออกไหมทำเสียงทำใช้ภาษาพูดเลยแล้วถ้าเกิดอ่านหนังสือต้องที่ทำเหมือนอาจารย์ต้องที่กำลังนั่งอยู่ตรงบนข้ามเลยใช้ภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียนนะอันนั้นเป็นงานอีกประเภทหนึ่งนะครับเพราะบทความวิชาการนะที่หมายถึงที่อยู่ในเงื่อนไขวิชาต้องเป็นภาษาที่เป็นภาษาเขียนที่เป็นวิชาการนะครับงั้นบทความวิชาการเนี่ยที่เป็นอยู่เข้าประเภทบทวิชาการก็จะมีอยู่2ส่วนคือตัวที่เป็นบทความวิจัยกับบทความวิชาการนะครับมี2อย่างนะบทความวิจัยมันจะเป็นบทความที่ถ้าเกิดในภาษาปัจจุบันก็คือเป็นบทความที่ต้องถือว่าในเชิงผลงานเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนะผมไปเจอเพื่อนเนี่ยอาจารย์ที่จุฬาท่านได้สอไปอาจารย์บุษกรอาจารย์บุษกรใช้งานอะไรบ้างล่ะขอท่านก็บอกว่ามีหนังสือแล้วก็บทความอีก2บทผมก็เลยถามว่าท่านบทขอนี่มันใช่บทความได้หรอไม่ได้นี่ท่านก็บอกเนี่ยต้องติดอ๋อเพิ่งมาถึงก็บทความที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเข้าใจมั้ยเพราะไม่เอามานับทำงานวิจัยสักเล่มนึงสมมติเรื่องดนตรีจังหวัดอุดรแล้วก็งานวิจัยมันจะสมบูรณ์ได้มันต้องเผยแพร่ในรูปของบทความที่อยู่ในหลักฐาน TDI นะแต่ไม่ได้เอาบทความนั้นมานับเป็นงานอิสระนะต้องเอาไปนับประกบคู่กับ full paper หมายถึงฉบับสมบูรณ์นะต้องทำเหมือนไอ้ปลาท่องโก2อันน่ะขาหนึ่งเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อีกขาหนึ่งเป็นบทความที่เกิดจากผลงานวิจัยอาจจะเจอทั้งเป็นผลงานที่มันเกิดขึ้นทั้งวัตถุประสงค์ครอบคลุม 100% ก็ได้หรือเอาส่วนในส่วนใดส่วนหนึ่งนะไปจัดการเป็นการเผยแพร่ก็ถือเป็นบทความวิจัยทั้งนั้นนะครับโอเคนะครับแล้วบทความวิชาการที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานวิจัยเลยนะเราจะแต่มันก็ต้องทำให้เป็นวิชาการแต่เดี๋ยวมันจะทำยังไงเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปแล้วกันนะครับนะก็คืออยากให้เรารู้ว่าท้ายสุดเนี่ยไปแล้วก็พูดถึงเรื่องบทความมันมีบทความอย่างไรบ้างนะครับ
บทความวิจัยผมเริ่มจากบทความวิจัยก่อนนะครับนะบทความวิจัยแล้วก็เดี๋ยวบทความวิชาการเนี่ยจะมีรายละเอียดพอสมควรด้วยนะครับบทความวิจัยลักษณะที่เป็นบทความวิจัยนะครับก็จะต้องเป็นบทความที่มีฐานจากผลงานวิจัยนะต้องเป็นการนำความรู้นะนำผลนะนำผลที่เกิดจากการวิจัยนะมาเผยแพร่นะครับคราวนี้เราจะเผยแพร่เต็มร้อยหรือดึงบางส่วนมาก็ไม่ว่ากันได้เข้าเงื่อนไขทั้งคู่ทำเงินขายทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่าจะให้ปลอดภัย 100% นะเพื่อที่เวลาส่งไปลีดเดอร์เขาจะไม่คือผมจะบอกคนใกล้เคียงเสมอถ้าเกิดจะทำอะไรเนี่ยนะฮะงานเนี่ยอย่าทำให้เป็นสีเทานะทำเป็นสีเทาเนี่ยเราก็ไปนั่งลุ้นเอาเราต้องทำให้เป็นสีขาวสีเทานี่คืออะไรสีเทาคือมันนำเข้าไปสู่การแปลความหมายแปลความโอ้มนุษย์นะสิ่งที่เป็นเลิศของมันก็คือคิดได้หลากหลายนะถ้าเกิดเราส่งมาให้มาถึงลีดเดอร์ที่เขา อะไรนะมีทัศนคติที่ในเชิงบวกเขาก็จะมองให้เป็นสีขาวก็ตรงตามที่เราอยากได้ไปเจอลีดเดอร์ที่ก็มีทัศนคติอีกแบบหนึ่งตรงกันข้ามกับบวกเขาก็จะมองเห็นเป็นสีดำซึ่งมันมีพื้นฐานไปจากเราไปนำเสนอที่เป็นสีเทาเองนะฮะทางที่ดีที่สุดเราก็นำเสนอสิ่งที่เป็นสีขาวเพราะลีดเดอร์ถ้าเกิดจะมองเป็นสีดำก็แสดงว่าตาบอดนะเพราะฉะนั้นเราจะทำให้เป็นสีเทาทำให้เป็นสีขาวเพราะรายงานวิจัยก็เป็นรายงานวิจัยให้ปลอดภัยถือเป็นงานรายงานวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์ครบถ้วนตามเป้าหมายของการวิจัยนะนะเป็นสิ่งที่ผมเสนอเลยนะครับแต่จริงๆรายงานบทความที่เกิดจากการวิจัยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้วัตถุประสงค์เต็มร้อยก็ได้เขาก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ปลอดภัยตรงตามยังไงถ้าไม่เป็นสีดำก็ให้ตรงครบถ้วนตามกระบวนการวิจัยนะครับนอกจากนั้นโอเคแล้วเป็นการเขียนแบบ academic writing ก็เป็นแบบวิชาการนะครับต้องมีทั้งรูปแบบและเนื้อหาผสมประสานกันไปนะครับมีการรายงานวิจัยผลวิจัยตรงตามวัตถุประสงค์นะครับนี่ชัดเจนเราไม่สามารถกำหนดเองได้เราต้องกำหนดตามตัวแม่ก็คือตัวรายงานวิจัยนะการทำให้ผลที่ดีสะท้อนให้เห็นศักยภาพของผู้วิจัยนี่สำคัญมากนะการอภิปรายผลนะครับส่วนใหญ่เราจะไปตกกันตรงที่การอภิปรายผลเนี่ยแหละนะก็จะมีปัญหาตลอดโดยเฉพาะคนที่ทำงานวิจัยทางด้านคุณภาพมักจะมีปัญหาผมเองเนี่ยหลังจากที่ผมสอนมาในสักพักหนึ่งนะผมก็จะเริ่มกลับหัวกลับหางละตอนหลังๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพัฒนาหลักสูตรผมนะเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยเรามีปัญหาเรื่อง3บทบทที่1 2 3แล้วก็มีบทที่4แล้วก็บทที่5เนี่ยผมพอเดินมาถึงระยะหนึ่งผมคิดว่าเราไปตามก้นทางสายวิทยาศาสตร์คือสายวิชาชีพเรามาตามเสร็จเราก็ไม่คิดพอไม่คิดปั๊บเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าเรามาตกหลุมพรางอ่ะสร้างหลุมพรางให้ตัวเองนะถามว่าผลการวิจัยเนี่ยงานวิจัยที่อาจารย์ธวัชชัยหรือใครต่อใครทำกันเนี่ยนะงานวิจัยประเภทมนุษยศาสตร์เนี่ยภาคสนามเนี่ยเอาผลของการวิจัยคุณจะตอบยังไงแล้วคุณจะแยกอะไรแยกอะไรนะแยกการอภิปรายผลนะผลการวิจัยเนี่ยถ้าเกิดผลวิจัยทางแลบนี่มันชัดเจนเลยนะคุณไม่ต้องไปแตะต้องอะไรมาเลยมันผลยังไงล่ะนะโอเคผลจากการเอานี่ไปเข้าห้องแลบมันเกิดไงก็รายงานผลนะเป๊ะคุณไม่ต้องไปทำอะไรมาเลยนะรายงานผลอย่างเดียวเลยถามว่างานวิจัยภาคสนามเนี่ยเรื่องอาจารย์ธวัชชัยศึกษาเรื่องที่กลางเรื่องบทบาทและหน้าที่หรือการอนุรักษ์อะไรของอะไรเนี่ยดนตรีชนเผ่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ผลวิจัยจะตอบยังไงนะ
ผลวิจัยเราจะตอบยังไงแล้วก็นะตอบอย่างนี้ไปสอบก็บอกว่าอย่างนี้มันก็เหมือนเด็กรายงานเลยอ่ะแล้วจะให้ตอบอะไรมากกว่านี้อ่ะสมมุติครับนะความจริงแล้วไปดูในต่างประเทศนะตอนหลังที่พอไปเปิดดูนะครับต่างประเทศนะงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เขาจะต้องจัดการตั้งแต่แรกเลยนะต้องบูรณาการเชื่อมโยงนะอภิปรายเสร็จเขาไม่มีการอภิปรายผลแยกเขาอภิปรายตั้งแต่ต้นเลยเขาไม่มีผมลงก่อนนะผมลงนิดเดียวแล้วก็เขาก็ไม่ให้ความสำคัญบทที่1 2 3บทที่1 2 3เขาจะไปลงบทที่1บทเดียวเลยนะนะ1 2 3เนี่ยอยู่บทที่1บทเดียวที่เค้าเรียกบทอินโทรดักชั่นน่ะไม่ต้องไปจี้หมดเลยบทมันทบทวนวรรณกรรมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันถึงเกิดเป็นทบทวนวรรณกรรมเป็นท่อนๆ นะเพราะนั้นบทที่2อ่ะนะมันจะเป็นบทเหมือนเรียงความเลยนะเริ่มเข้าสู่เนื้อไอ้ทบทวนวรรณกรรมอ่ะจะอยู่ไม่ใช่ชื่อว่าทบทวนวรรณกรรมเป็นชื่อเนื้อหาเลยเรียบเรียงไปเลยแต่แน่นอนวัตถุประสงค์สุดท้ายวัตถุประสงค์อะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณบทที่5บทที่6นะบทที่2มันจะถูกแปลงไปเป็นบทที่2บทที่3เอาเนื้อหามาร้อยเรียงกันเนื้อหามาร้อยเรียงเลยนะเหมือนจะได้เรียงความอีกตั้งหลายบทอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นต้องไม่ใช่เรียงความบทความเพราะนั้นจะเป็นการเขียนอย่างดีเนี่ยผมจะพัฒนาหลักสูตรดุริยางค์ของมันจัดให้เป็นอย่างนั้นผมจะไม่มีอ้าวสอบนี่ครับบท3บทอ้าวไปทำงานอีกปีนึงได้บทที่4ผลการวิจัยเนี่ยผมยังมีปัญหาผมจะต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผมก็ไปสอบเขาอีกทีนึงที่โจที่คณะผมเนี่ยผมเพราะผมเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผลวิจัยกับอภิปรายเนี่ยเพราะว่ามันวิจัยในเชิงคุณภาพมันเอาไปใช้มันไปแยกอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันที่ได้ทีนะอาจารย์ธวัชชัยนะผมจะพยายามทำแบบนี้เพราะว่าจริงๆเกณฑ์เขาเปิดนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมผ่านตรงนี้เดี๋ยวจะเข้าสู่ตรงนู้นลักษณะของบทความวิจัยนะครับก็ยังอันเดิมนะโอเคสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นตรงนี้เลยนะครับอาจารย์นะบทความวิจัยความจริงทั้งบทงานวิชาการเนี่ยเป็นภาษาที่ข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยผมอยากจะเน้นตรงนี้ก็คือจะทำอะไรเนี่ยนะก็จะต้องมีความสมบูรณ์ทั้งรูปแบบแล้วก็เนื้อหาสำคัญที่สุดนะครับรูปแบบต้องดีนะรูปแบบต้องถูกต้องนะคือไม่ต้องไปอ่านเลยดูรูปแบบแล้วก็คือมันงานอะโอเคมีความประทับใจนะมีอิมเพรสชั่นที่ดีมองมาโอ้จัดแลนด์สเคปสวยมากเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้สวยสวยนะเดี๋ยวเพิ่งไปดูข้างในนะยังไงก็ช่างมันก่อนดูเดี๋ยวโอเคผ่านละผ่านไปครึ่งนะเอาพอคีโลไว้จุดๆๆๆๆๆนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปตักกินถ่ายรูปกันปั๊บลงเฟซบุ๊กอาหารน่ากินมากเลยสวยแต่เริ่มไปชิมโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยนะ ไม่อีกเรื่องนึงแล้วอีกเรื่องนึงโอ้ยถ้าเกิดชิมแต่โอ้ยสุดยอดเลยจบผ่านนะรูปแบบมันตัวตรวจเลยเนี่ยเวลาผมตรวจงานผมใช้หลักนี้นะครับหลักนี่แหละรูปแบบสมบูรณ์ไหมเป็นนักวิชาการต้องสนใจรูปแบบต้องสมบูรณ์ผมจะไม่ให้มีผิดเพี้ยนในเชิงรูปแบบผมถูกฝึกมาเวลาผมอ่านหนังสือเนี่ยผมตรวจงานผมจะอ่านคำนำคำนำมันจะบอกกลิ่นอะไรเลยนะกลิ่นคนเขียนกลิ่นคนเขียนนะบอกหมดเลยเพราะคนเขียนมันจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะบอกแรงบันดาลใจทำไมต้องเขียนหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้มีโครงสร้างใหญ่ๆอะไรยังไงแนะนำเข้าไปนะนะแล้วท้ายสุดขอขอบคุณน้องอุ๊น้องเก๋นี่ไม่เอาไม่ใช่ภาษาวิทยาการนะเยอะเลยอ่ะในเรื่องที่คนอะไรเนี่ยไม่เอากุ๊กไก่เจี๊ยบเจี๊ยบโอเล่ขอบคุณอาจารย์เอ็กซ์อย่างนี้ไม่เอานะฮะก็ต้องเป็นภาษาวิชาการหมดนะรูปแบบผมดูเลยตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรนะ cover to cover หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายหน้าแรกดูตรงนี้เลย
แล้วผมจะดูคำนามคณะจะดูสารบัญสารบัญเนี่ยมันเหมือนกับเอาลายไงเอาลายเนื้อหาเหมือนถ้าเกิดทำหลักสูตรเนี่ยเราวิเคราะห์หลักสูตรเป็นไหมเนื้อหาขนาดนี้คนตีออกมาในตลอดเทอมเป็นยังไงเราวิเคราะห์ออกมาวิเคราะห์ตำราวิเคราะห์บทความวิเคราะห์วิธีการนำเสนอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมก็เปิดไปดูหน้าหลังโอ้ระบบอ้างอิงจำได้ว่าผมไปเฟซในคลินิกวิจัยดนตรีเห็นไหมหน้าหลังผมไม่เจออะไรแล้วเล่าให้ฟังสนุกสนุกท่านสองท่านก็เป็นงานวิจัยของอาจารย์ที่เขาขอตำแหน่งเชี่ยวชาญนะส่งเขาส่งมาจากภาคเหนือส่งให้มหาลัยมาแล้วก็ส่งให้ผมปรากฏว่าเนี่ยผมว่าไปจ้างเขาทำนะปรากฏว่าเขาอ้างอิงงานอาจารย์นรุตกับอาจารย์ธวัชชัยธวัชชัยมอเกษตรนะธวัชชัยใช่ไหมธวัชชัยนาคบงที่มอเกษตรเขาก็เขียนว่าคนแรกอาจารย์นรุตอาจารย์นรุตคลุกจุฬาปี2555นรุตสุจิตวงเล็บ2555แล้วก็ชื่องานวิจัยอะไรไม่รู้วิญญาโทศิลปศาสตร์ไอ้คลุศาสตร์มหาบัณฑิตมหาเลยนเลยสวนมันก็กำลังจะบอกว่านรุตเนี่ยเพิ่งจบวิญญาโทเมื่อปี2555แต่นรุตเนี่ยเกษียณไป2ปีละแล้วนรุตที่จบเป็นเยเอกมาตั้ง20กว่าปีละธวัชชัยหน้าวงก็เช่นเดียวกันแม่เพื่อนก็จะบอกอะไรมากมายอันหน้าสุดท้ายเนี่ยนะหน้าสุดท้ายมันจะบอกว่าโอ้โหคนทันสมัยไหมแล้วก็ยังไงด้วยนะผมจะดูอย่างนั้นก่อนเอาละพอดูนี้เสร็จปั๊บโอ้ยถูกใจอาจารย์เฉลิมศักดิ์ละสุดยอดเลยคนนี้รูปแบบสมบูรณ์ต่อไปก็มาตรวจเนื้อหาว่ากันอีกทีนะครับเพราะงานวิชาการต้องคำนึงสองอย่างนะอาจารย์นะสองอย่างนี้เป็นเรื่องใหญ่มากจะมีประเด็นสองอย่างนะแต่ก็ทุกอย่างนะฮะต้องใช้เขาเรียก keep in mind จะทำงานรายงานวิชาการต้องสมบูรณ์ทั้งรูปแบบและเนื้อหานะครับเสมอเลยนะครับไม่งั้นไม่ได้นะครับรายงานวิจัยนะบทความตามโอเครายงานตามผลวิจัยโอเคข้างบนอะไรบทความตามวัตถุประสงค์มันไปอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้นะกรณีที่เป็นบทความวิจัยนะต้องรายงานให้ครบอันนี้สำคัญมากเลยนะครับมันมีงานวิจัยคนเนี่ยตอนนี้เขาส่งไปให้ผมนะจากสถาบันหนึ่งนะจำไว้นะการขอตำแหน่งวิชาการเนี่ยงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าให้ส่งบทความวิจัยก็ได้ไม่จำเป็นต้องรูปวิจัยฉบับสมบูรณ์ก็ได้ตามเกณฑ์ของถกอนะแต่ในทางเป็นจริงนะลีดเดอร์เขาจะเรียกหาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เสมอเดี๋ยวผมกำลังเรียกอะไรหนึ่งนะที่ผมตรวจผมขอดูบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ด้วยรายงานวิจัยนะบทความวิจัยที่เป็นบทความทางสายวิทยาศาสตร์เนี่ยถูกต้องเลยไม่ต้องดูก็ได้ดูผลอย่างเดียวอะดูผลอย่างเดียวผลไม่ผิดพลาดนะเมโทโลจีถูกกระบวนการที่จะต้องโอสมมุติทำเรื่องแลบที่ได้ยาเรื่องต้าน HIV เนี่ยโอ้โหเมโทโลจีทำถูกเลยนี่หลักไม่ผิดพลาดนะขั้นตอนทำอย่างนี้นะคราวนี้พอขั้นตอนมันถูกเนี่ยผลยังไงมันก็ดูผลเป็นยังไงนะโอเคขั้นตอนถูกแล้วไม่มีปัญหาผลยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรเพราะขั้นตอนมันถูกแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงก็คืออย่างนั้นนะมันขอดูผลอย่างเดียวแล้วเสร็จเขาก็ถึงมีการอธิบายเนี่ยมันชัดเจน10แผ่นเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปดูรายงานวิจัยที่มันเต็มสัก500แผ่นหรอกผลแค่นี้พอเลยมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติจบละเพราะงานวิจัยที่เขาบอกว่าในเชิงปริมาณวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยเอกสารที่นำเสนอบทความเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีปริมาณมากแต่ตลกว่าวิจัยในเชิงคุณภาพก็ไม่ได้บอกปริมาณแล้วแต่ต้องการตัวรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีปริมาณมากมันกลับหัวกลับหางนะฮะผมก็มีบทเรียนตรงนี้เยอะในการตรวจอาจารย์เชื่อไหมว่ามีคนหนึ่งนะเขาเขียนบทความเขาส่งมาสถาบันส่งมาเฉพาะบทความนะเราไปดูบทความนะเราไปดูเล่มจริงอันเดียวกันเลยมันไม่มีอะไรตอบในเล่มจริงเลยอะตอนแรกเราคิดว่าเขาย่อมา
ให้เห็นตรงนี้เราก็อยากจะสนใจว่างานวิจัยในเชิงคุณภาพเนี่ยถ้าเกิดให้เป็นเอกสารแค่10หน้าเนี่ยสมมติวิจัยเรื่องดนตรีเผ่าม้งเนี่ยเป็นรายงานวิจัยแล้วก็มาทำเป็นบทความเนี่ย10หน้าเราไม่ได้เห็นอะไรเลยเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยเขาไปโชว์บทที่1บทที่2 3ก็เกือบจบบทความเลยอ่ะผลวิจัยมีอยู่2หน้านะผลวิจัยอ่ะที่อยู่ในบทความมี2หน้าปรากฏว่าไปขอดูฉบับจริงก็มีอยู่แค่เท่าบทความอ่ะแบบนั้นจริงๆนะเพราะว่าพวกนี้แสดงว่าไม่ได้ทำงานไม่ได้ลงภาคสนามจริงถ้าจะลงภาคสนามจริงเนี่ยมันจะต้องทำอะไรได้เยอะแยะนะสำคัญนะเพราะนั้นก็ท่านจะต้องเตรียมรายงานฉบับสมบูรณ์ด้วยครับแล้วก็จะไปดูที่ตรงไม่ตรงนะครับตรงตามรายงานฉบับจริงไหมนะฮะโอเคนะครับก็กรณีบทความต้องนำเสนอระบุไว้เป็นนี่ชัดเจนนะถ้าเกิดไม่ใช่เป็นบทความวิจัยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีโครงร่างรายละเอียดพอสมควรสำหรับบทความที่เป็นบทความวิชาการที่ไม่ใช่วิจัยนะฮะแต่ที่เป็นสไลด์ส่วนแรกๆนี้อาจจะรวมๆกันไปนะกรณีที่เป็นบทความที่ต้องที่ไม่ใช่เป็นบทความวิจัยจำไว้นะครับต้องมีเป้าหมายนะต้องมีเป้าหมายบทความวิชาการที่ไม่ใช่บทความวิจัยนะท่านต้องมีเป้าหมายต้องมีเป้าหมายนะถ้าเกิดไม่มีเป้าหมายเขียนไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วส่วนใหญ่บทความวิชาการเนี่ยเป้าหมายเดียวอ่ะไม่เยอะเหมือนบทไม่เหมือนวิจัยเนี่ยวิจัยบอกว่าวัตถุประสงค์ข้อเดียวไม่ไหวว่าต้องสองข้อประมาณเนี่ยสองข้อขึ้นไปสองข้อสามข้อบทความหมายถึงวิจัยในเชิงคุณภาพของเรานะแต่วิจัยในเชิงปริมาณเนี่ยเขาชัดเจนอาจจะมีประเด็นเดียวนะครับของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องมีเป้าหมายแต่บทความวิชาการมักจะมีเป้าหมายเป้าเดียวที่ไม่ใช่วิจัยนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างนะครับอันนี้มันยังเป็นบทความวิจัยอยู่นะไม่เป็นไรต้องเข้าใจเนื้อหาทั้งระบบจุลภาคและมหาภาคนะครับในการอภิปรายเนี่ยต้องเชื่อมโยงนี่คือปัญหาอีกอ่ะนะอันนี้ถ้าเกิดเป็นอภิปรายผลไม่ว่าการอภิปรายผลนี้นะมันจะไปอยู่ในความหมายของงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์ในสมัยที่ผมคิดว่าที่จะแยกหรือไม่แยกเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าแยกก็คงจะไปอยู่บทที่5นะหมายถึงว่าในส่วนของบทความนะครับมีอาจารย์คนนึงที่ทำงานกับผมเนี่ยท่านเป็นคนประวัติศาสตร์แล้วเขาเขียนเรื่องประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ลาวได้ไปอ่านไหมของศาสตราจารย์สุวิทย์นะสุวิทย์ธีรสารตวัฒน์นะเขาเป็นศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์อยู่มาผมจันนะเขาเขียนเรื่องประวัติศาสตร์ลาวแล้วก็ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะไปดูเลยนั่นเป็นงานวิจัยของอาจารย์นะไม่ใช่เป็นตำราที่เอามาพิมพ์เป็นงานวิจัยเป็นเหมือนที่อาจารย์สมศักดิ์พูดนะเป็นงานวิจัยที่อาจารย์ไม่มีอภิปรายผลไปดูนะแต่อภิปรายมาตั้งแต่เริ่มเนื้อเลยไงนั้นข้อมูลของอาจารย์บริษัทยุคนั้นยุคนี้เนี่ยเขาจัดการข้อมูลมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไม่แยกเพราะไม่รู้มันจะแยกยังไงอ่ะแยกไม่ได้เลยนะมันแยกไม่ได้มันต้องจัดการอภิปรายตั้งแต่ต้นเลยส่วนสุดท้ายเป็นส่วนสรุปของและข้อเสนอแนะอย่างเดียวและต่อไปผมจะทำให้มีนิพนธ์ของดนตรีขอนแก่นเป็นแบบนี้นะจะให้อภิปรายในต้นเลยนะครับตอนนี้ที่ไปประชุมกันออกเกณฑ์มาเรียบร้อยแล้วจะใช้กับไอ้รุ่นที่จะเข้ามาเนี่ยการจะจบยังไงเพราะมันมีกระแสมามหาลัยชลบุรีตอนนั้นมันโอ้เยอะแยะเลยนะมหาที่รับไปแล้วก็มีปัญหาในเชิงของเนี่ยผมก็เลยสร้างเกณฑ์เพราะอีกไม่นานก็มาตรวจผมก็จัดการแล้วเกณฑ์เรื่องขายการศึกษาในสูตรดุริยางค์ขอนแก่นเป็นยังไงฮะต่อไปที่รุ่นนี้ผมใช้เป็นรุ่นของขอความร่วมมือนะแต่ต่อไปนี่จะต้องเป็นเกณฑ์ละนะแต่โชคดีรุ่นนี้เพราะนั้นใครที่จะจบการศึกษาเนี่ยจะต้องตีพิมพ์ในบทความระหว่างเป็นนักศึกษาเนี่ย2เรื่องแล้วก็ตอนจบอีก1เรื่อง2บวก1แล้วบทความต้องในฐาน TCI เพราะเขามีเกณฑ์การตรวจคุณภาพนะนักศึกษาปริญญาโทเอกรับตุนโทเอกระหว่างเรียนนักศึกษามีงานไหมผมออกเกณฑ์เรียบร้อยแล้วประชุมเรียบร้อยแล้วความคิดอาจารย์เสริมศักดิ์เนี่ยนะฮ
ะฉะนั้นใครจะจบได้ของหลักสูตรของขอนแก่นปีใหญ่ต้องมีผลงาน3ชิ้นระหว่างเรียน2ชิ้นแล้วก็ตีพิมพ์เพื่อจบ1ชิ้นตีพิมพ์เพื่อจบเนี่ยเราไม่ได้เอาเกณฑ์ผมเอาเกณฑ์ก็ออกแต่ก่อนหน้านั้นเยอะเพราะเราก็ไม่อยากไปทำให้เกิดภาระลูกติดบางทีมันโกหกกันเมื่อกี้คุยกับผู้ทรงวุฒิเนี่ยบางทีไอ้ไปตีพิมพ์ฐานสกอร์ภาคการขายวิชาชีพเนี่ยเราก็โกหกตัวเองแล้วเราก็กำลังกระโจนเข้าสู่ระบบธุรกิจการศึกษา 100% ถูกเขาหลอกนะไปดูดิตั้งหลายสถาบันไปเสียเงินคนละ 30,000 ส่งไปมาตีพิมพ์ให้หมดหรือบางทีว่าตีพิมพ์เก๊หลอกเอาเงินไปนะโอ้ไอ้นี่ก็โหมีความสุขกับโวแรงกิ้งดีจังเลยนะวารสารที่ผมเป็นบรรณาการนะไม่มีบทความบทไหนที่ส่งมาแล้วไม่ได้รับการที่ให้ตีพิมพ์แบบทันทีโดยไม่ให้ปรับปรุงปรับปรุงทุกฉบับแต่ของฝรั่งเนี่ยโอ้โหมีพวกเราเนี่ยญาติพี่น้องของหม่ำหมายถึงว่าคุณพ่อบุรุษหน้าเหลี่ยมนะตรวจหมดแล้วมันให้พิมพ์เลยแม่ไม่ตรวจสักฉบับเป็นไปได้ยังไงมีเยอะเลยนะเพราะนั้นเราก็อย่าไปกระโจนเข้าธุรกิจต่างๆผมไม่เอาคนหนึ่งผมตั้งเพราะว่าเกณฑ์เขาก็ไม่ได้พูดนะเพราะนั้นเราเขาจะจบวินิพนธ์เนี่ยจะจบฐานที่ที่ไอฐานไหนก็ไม่เป็นไรแต่ก่อนหน้านั้นต้องมีงานก่อนนะโอเคก็ถือว่าวินวินชนะทั้งคู่ต่างคนต่างไม่มึนนะฮะไม่เป็นไรนะครับโอเคอันนี้ก็นะเป็นมันก็มากันในบทความมันก็เป็นเรื่องของการวิจัยด้วยนะเนี่ยมีเยอะเลยนะที่ผมเจอบ่อยแล้วเกือบร้อยทั้งร้อยเลยโอ้ยบอกว่างานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยที่โอ้โหอาศัยข้อมูลภาคสนามสังเกตแบบมีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมสัมภาษณ์บุคคลดังๆเยอะแยะเลยโอ้แต่เวลามันเขียนงานวิจัยอ้างอิงมันไม่มีเห็นวี่แววของภาคสนามเลยอ้างอิงตำราหมดเลยเข้าใจไหมอันนี้ก็สำคัญโอเคครับเอาล่ะคราวนี้ผมก็หลุดออกมาจากบทความที่เป็นบทความวิจัยแล้วนะครับหลุดออกมาจากบทความวิจัยละอันนี้ก็จะเป็นบทความวิชาการนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างต้องสองอย่างครับบทความวิชาการเนี่ยนะการเขียนแบบบทความวิชาการเนี่ยมันก็จะมีบทความวิธีเขียนอยู่2รูปแบบนะการเขียนแบบวิเคราะห์หรือเขาเรียกว่า analyze econ writing นะการเขียนแบบวิเคราะห์อันนี้จะเป็นงานวิชาการทั้งคู่นะอันที่2คือการเขียนแบบโต้แย้ง argumentative writing การเขียนแบบโต้แย้งนะทั้ง2อย่างมันก็เหมือนวิธีการวิจัยนะแต่มันไม่ใช่วิธีวิจัยทั้ง2อย่างมันจะนําเข้าไปสู่ได้ข้อได้ความรู้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เกิดจากการเราวิเคราะห์เขียนแบบวิเคราะห์นําเสนอแบบการเขียนแบบวิเคราะห์หรือเราจะได้ความรู้ใหม่นะได้ประเด็นที่เฉลยคําตอบเกิดจากการเขียนแบบโต้แย้งได้ทั้งคู่นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเพราะการเขียนแบบวิเคราะห์เนี่ยมันก็เหมือนกับที่ทำงานวิจัยนะคือต้องบูรณาการแหล่งหมายถึงว่าแหล่งที่เป็นแหล่งที่เป็นหลักฐานที่เป็นคนที่เขาศึกษาไว้แล้วแล้วก็บูรณาการมาแล้วก็ทุกอย่างก็นำเสนอคิดวิเคราะห์จนเกิดเป็นตัวตนเราในบทความนั้นเห็นตัวตนเราเลยนะเวลาอ่านนี่ต้องเห็นตัวตนคนเขียนออกมาเลยเนี่ยคนนี้มันปรุงข้อมูลหมายถึงบูรณาการข้อมูลมาเชื่อมโยงข้อมูลจนกระทั่งเห็นเลยว่าเนี่ยไม่มีใครนำเสนอบูรณาการข้อมูลเหล่านี้เลยเหมือนกับคนที่นำเสนอคือคนเขียนเรื่องนี้ตัวตนเรามันจะออกมาเลยตัวตนเราจะเป็นเงามันจะคุมเรื่องนั้นเลยเนี่ยละทั้งที่ว่าประเด็นนะมันประเด็นนั้นมันอาจจะมีคนเขาแตกไว้บ้างแล้วแต่ท้ายสุดเนี่ยพอเรานำเสนอนะวิเคราะห์ใหม่อะไรใหม่เนี่ยมันกลายเป็นตัวตนเราเลยออกมาต้องทำให้ได้นะคือการเขียนงานวิชาการแบบคิดวิเคราะห์โต้แย้ง
ก็คืออีกแบบหนึ่งก็ต้องอาศัยหลักฐานแล้วก็มาบูรณาการแล้วก็มาคิดวิเคราะห์จนกระทั่งเกิดเป็นสิ่งที่หักล้างความคิดเดิมไม่ใช่หักล้างความคิดเดิมหมายถึงว่านำเสนออาจจะมีผลที่มันเคยมีแบบนี้มีความเชื่อกันอย่างนี้ตั้งนานแล้วท้ายสุดเราเขียนในเชิงโต้แย้งโต้แย้งทางวิชาการนะไม่ใช่มาโต้อธิไม่ใช่หมายถึงถกเถียงนะฮะเราไม่มีคู่กรณีงานวิชาการก็สำคัญอย่าทำไม่มีคู่กรณีนะสิ่งที่มีแต่สิ่งที่จะเกิดเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างทุกอย่างเป็นงานผมทั้งหมดนะนั้นการคิดวิเคราะห์นะครับผู้เขียนบทความต้องมีความเชี่ยวชาญแน่นอนจะทำอะไรต้องชัดเจนนะการเขียนแบบวิเคราะห์เนี่ยโหมันยังไงล่ะคนเขียนเนี่ยมันจะเป็นแบรนด์เรียบร้อยล่ะมันต้องมีความน่าเชื่อถือนะมันเหมือนกับถูกประทับตาไว้แล้วโหคนนี้เนี่ยเล่นทางนี้มานะเล่นตรงนี้มาเลยทั้งชีวิตแล้วก็เห็นพัฒนาการของคนที่เขากำลังเขียนนำเสนอบทความนั้นต้องใช่เลยนะต้องใช่คือเขาเนี่ยแหละนะโอเคถ้าเกิดเป็นเขาน่าฟังนะน่าติดตามเพราะเขามีความน่าเชื่อถือนะมันบทความในมันแต่ละคนก็อย่างผมเนี่ยผมก็จะมีพื้นที่ในความเชี่ยวชาญของผมนะพื้นที่บางพื้นที่ผมก็อาจจะเป็นพื้นที่สีเทาพื้นที่บางอย่างสีดำเลยผมทำเดินไปไม่ได้อะมืดตึ๊ดจื๊อโอเคสีเทาๆเนี่ยโอเคพอได้มั้งนะแต่สีขาวพื้นที่ผมเลยแต่ไม่ใช่ว่าดำขาวเทาเป็นพื้นที่ดีไม่ดีดีน้อยหน่อยดีชั่วมากไม่ใช่นะหมายถึงยกตัวอย่างพื้นที่ที่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญสีเทาถึงขับพอไปได้มั้งแต่สีขาวที่เขาเลยนะนี่ละของเขาทุกคนก็ต้องสร้างให้เกิดสิ่งเหล่านี้แน่นอนนะสำหรับเราเป็นนะของผมนี่ก็มีหลายภาพนะมันบางภาพก็สีขาวบางภาพก็สีเทาๆบางภาพนี่ไม่ใช่อันไหนที่ไม่ใช่สีดำเนี่ยเป็นพื้นที่สีดำผมไม่เดินอยู่แล้วนะก็เหมือนทุกคนเนี่ยเวลาตรวจผลงานวิชาการเนี่ยเขาส่งแล้วเขาถามเขาจะถามมาเมื่อวานก็ถามมาคนหนึ่งผมก็ถามว่าส่วนใหญ่ที่เขาถามมาเพราะว่าก็จะมีสภามหาลัยเขาก็ไปดูรายชื่อนู่นเขาเกิดอยากจะให้เราตรวจปั๊บเขาจะผมจะถามผมก็จะถามว่างานชื่อผลงานว่าอะไรเขาไม่บอกชื่อคนอยู่แล้วชื่อผลงานที่จะตรวจเนี่ยผลงานชื่ออะไรนะเรื่องอะไรขอโทษทีโอเคถ้าเกิดเรื่องนี้ได้ถ้าเกิดไปทางดนตรีสากลเนี่ยผมไม่ตรวจอยู่แล้วนะมันเคยมีนะเขาไปถามก็ส่งมาเลยว่าครับไอ้นี่มีอยู่นะตอนหลังไม่อ่ะนะก็ถ้าเกิดรู้ก็จะไม่ตรวจถ้าเกิดออกแนวดนตรีศึกษาโอเคก็พอได้นะเพราะว่าผมก็จบดนตรีศึกษามาแล้วก็เราเป็นครูเนาะก็แบบผมจบปริญญาตรีศึกษาเนี่ยวุฒิเดียวกัน2คนนี้นะฮะก็มีความรู้บ้างแล้วก็มาอยู่ในอีสานนะออกไปทางพื้นบ้านที่ไม่ได้ลึกนักแล้วก็พอมีความรู้อันนี้พื้นที่สีเทาๆนะสีขาวผมดนตรีไทยดนตรีตะวันออกในพื้นที่สีขาวของอาจารย์เฉลิมศักดิ์ดนตรีวิทยานะผมบอกครอบจักรวาลเยอะเพราะในฐานต่อพออเนี่ยมันมีผมคนเดียวที่บอกทางดนตรีวิทยาพอเขาหาใครไม่ได้เขาผมเป็นยาสำเร็จรูปเขาเลยให้ดนตรีวิทยาเนี่ยแม่งรู้เยอะจังเลยอันไหนสีดำก็เปิดสปอตไลท์ไปหน่อยเดี๋ยวมาเดินเองอ่ะหรือรอวันที่พระอาทิตย์ครองโลกนะพระจันทร์มันหายไปนะครับก็มันจะสว่างตลอดโอเคครับเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับเราต้องมีความเชี่ยวชาญเจาะลึกประเด็นที่ต้องการศึกษาเป็นประเด็นย่อเป็นเลยย่อยโอเคเดี๋ยวผมจะมีอันนึงเพราะการที่จะตอบคำถามอะไรในบทความเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีประเด็นย่อยๆเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างนะมีตัวอย่างนะจะไม่ต้องนะฮะแล้วก็ท้ายสุดก็ต้องสรุปภาพรวมในเชิงของความหมายแล้วก็หลักฐานสนับสนุนที่สำคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูผมผ่านตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะการเขียนแบบโต้แย้งนะเป็นการนำเสนอประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นความเชื่อความอะไรนะ
แล้วเราก็ต้องการจะเขียนบทความบทนั้นมาโดยเป็นบทความวิชาการนะไม่ใช่ฉันจะโต้เถียงโดยฐานะที่ฉันตั้งตัวเป็นผู้รู้ไม่ใช่นะแน่นอนเราตั้งตัวเป็นเราบอกว่าไม่ใช่แต่เราจะต้องมีหลักฐานในเชิงวิการมาสนับสนุนว่าเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็นำเสนอในเชิงวิการงานที่เป็นงานวิชาการบทความวิจารณ์ในเชิงโต้แย้งเนี่ยการไว้นะงานวิชาการจะต้องไม่เป็นต้องเขียนงานวิชาการให้ไปกระทบคนอื่นไม่ได้นะห้ามไปกระทบคนอื่นนะเพราะงานวิชาการที่ไม่ต้องเขียนในโต้แย้งนะเขียนเสร็จก็ไม่มีใครเสียหายมีแต่ได้ต่อวิชาชีพดนตรีนั่นคือได้ในความรู้ใหม่แล้วก็ความรู้ที่มันยังคลุมเครือใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ท้ายสุดโอ้บทความเราเสร็จก็ไม่รู้จะใช่ไม่ใช่นะแต่มันน่าเชื่อถือกว่านะนะนี่เป็นการเขียนแบบตัวอย่างเดี๋ยวผมก็มีตัวอย่างทั้งสองแบบเนี่ยนะฮะจากบทความของผมนะฮะที่ผมเคยตีพิมพ์ไปแล้วนะฮะแล้วก็ใช้ข้อค้นพบสนับสนุนแน่นอนนะครับเหตุผลเป็นขั้นตอนแสดงเหตุผลเป็นขั้นเป็นตอนนะแล้วก็นำก็ไปสู่ข้อสรุปการใช้เหตุผลแบบเป็นขั้นเป็นตอนถ้าเกิดเป็นบทความหนึ่งบทก็คือมีชื่อเรื่องเราต้องการจะโต้แย้งเรื่องแบบนี้แบบนี้นะแต่มันมีวิธีการตั้งชื่ออยู่เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นจะนำเข้าไปสู่ไม่ใช่เขียนไปตั้งแต่ต้นจนจบมีพารากราฟเดียวไม่ต้องย่อหน้าอะไรไปต้องมีขั้นตอนมีสเต็ปนะเริ่มดึงให้เขาเข้าสู่ให้เขาไปทางเราเชื่อนะโดยอาศัยหลักทางวิชาการธรรมนุนเป็นสเต็ปไปขึ้นบันไดขั้นที่1ก่อนขึ้นที่2 3จนถึงบันไดขั้นสุดท้ายก็คือข้อสรุปที่เราสามารถนำข้อมูลมาโต้แย้งข้อมูลเก่าได้นะแต่เป็นการเขียนแบบโต้แย้งนะครับนี่แหละจะตั้งจะเบรกก่อนไหมฮะไอ้15นาทีนะโอเคนะครับอันนี้รูปแบบนะครับมันจะมีสไลด์2สไลด์เหมือนกันเดี๋ยวสไลด์ที่ผมจะถัดไปนี่จะละเอียดผมจงใจที่จะทำมางานนี้ที่ทำอ่ะอันนี้ยังเป็นเก่าโอเคเดี๋ยวดูไปคร่าวๆไปแล้วกันนะผมจะขอไปอีกสไลด์นึงเลยนะนี่แหละนะมันจะเป็นส่วนขยายนะครับจะเอาอันเก่านิดนึงการเขียนบทความเนี่ยนะฮะการบทความที่ดีนะรูปแบบนี่ผมกำลังคุยเรื่องจะทำอะไรเนี่ยต้อง form and content รูปแบบและเนื้อหาต้องสมบูรณ์นะรูปแบบของการเขียนบทความที่ดีก็คือตามที่ผมพูดที่โชว์ในสไลด์เนี่ยนะชื่อบทความทิ้งไปนะไม่เป็นไรเพราะยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วนะแล้วก็ชื่อสังกัดผู้เขียนก็ต้องมีนะส่วนที่3ส่วนที่4ส่วนที่5เนี่ยเป็นส่วนสำคัญครับจริงเราเรียนมาแต่เด็กเลยก็คือเราเรียนเรียงความรู้ออกมั้ยครูก็สอนมีสอน3ส่วนนะส่วน introduction เนี่ยล่ะส่วนนำนะแล้วก็ส่วนที่เป็น body of content ส่วนเนื้อหาหลักของบทความวิจัยแล้วก็ส่วนสุดท้ายแล้วก็เรียนกันมาอย่างเงี้ยอาจารย์เชื่อไหมว่าเวลาเขาไปทำวิจัยปริญญาโทเนี่ยก็คือแบบเดียวกันนี่แหละมันเอาหลักของการวิจัยมาใช้อันเดียวกันนั่นแหละนะฮะอันเดียวกันเลยนะครับเอาละผมอันนี้เป็นโครงสร้างหลักๆเดี๋ยวผมจะโครงสร้างอันนี้จะนำเข้ามาสู่ที่ผมขยายเพิ่มเติมนะอันนี้ที่ผมจงบรรเขาเรียกเพียรบรรจงเขียนเมื่อวานเนี่ยที่เราไปฟังอันต่อไปใช่ไหมครับจะมีรายละเอียดนะผมมาขยายแล้วนะโครงร่างและวิธีการเขียนมันมี2อย่างนะครับเนี่ยโครงร่างแล้วก็วิธีการเขียนอันส่วนแรกส่วนนำเนี่ยนะผมนำเสนอนะฮะโอ้ขอโทษที่สเปลลิ่งผิดนะนี่ผมจะเล่าให้ฟังนะผมดูทันสมัยแต่ผมไม่ได้ทำเองผมติดทำเขียนเป็นหนังสืออินโทรดักชั่นสเปลลิ่งผิดนะไม่เป็นไรนะครับเพิ่งเห็นมันตรวจเพิ่งเห็นในเชิงความสั้นยาวนะสมมติว่าวารสารผมเนี่ยของศิลปกรรมโอ้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงเล่าให้ฟังความลับที่ต้องเปิดเผยก็พอผมเมื่อครั้งพอดีเนี่ยผมก็ไม่เป็นบริการแล้วนะผมทำจนกระทั่งเป็นวารสารผสมเลยจากคณะที่ไม่มีวารสารแล้ว
มจะเล่าให้อาจารย์ฟังพฤติกรรมผมก็เหมือนเดิมเวลาสมัยก่อนเวลาผมเขียนบทความเนี่ยผมเขียนเพราะผมอยากจะเขียนไม่มีใครมาบอกว่าต้องเขียนนะเขียนกับไม่เขียนในสมัยก่อนก็ไม่ได้มีไม่ทำให้ใครดีกว่าใครก็เป็นอาจารย์ธรรมดา